อันนี้เตาขดลวดความร้อนนะครับเราดัดแปลงโดยถอดสวิตช์แบบหน้าคอนแทคของเดิมออกนะครับเพราะว่าตัวนี้จะอาร์คเวลาโหลดนะครับเตาแผงเนี่ย 1,500 วัตต์นะครับไฟกระโดดทีเดียวพังนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นสวิตช์ไฟหน้ารถ10ล้อนะครับ50บาทหาซื้อใน Shopee Lazada ก็ไม่ได้ยากเลยครับก็ถอดของเดิมนะครับที่ปรับเป็นอุณหภูมิเทอร์โมสตัตเนี่ยปรับออกได้ถอดออกเลยแล้วก็ต่อสายไฟเข้าไปปรับขาตัวนี้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ไปยันกับตัวโครงตอนนี้เราเสียบไฟละมีไฟมานะครับเป็นไฟ DC โดยถ้าเกิดเป็นเตาที่มีคุณภาพดีหน่อยนะครับวัสดุแข็งแรงเหล็กหนานะครับแล้วก็จะมีตัวเทอร์โมฟิลนะครับอันนี้ดูชัดๆนะครับเทอร์โมฟิลมาให้พร้อมกับฐานรองที่เป็นเซรามิกนะครับเป็นกระเบื้องเซรามิกพวกสายไฟเป็นพวกสายไฟทนความร้อนเพราะฉะนั้นการใช้เราเห็นเตาเนี่ยราคาต่างกันแค่หลักร้อยกับพันเนี่ยคุณภาพแน่นอนแตกต่างกันนี้เราก็มาลองเปิดดูนะครับถ้ามีไฟเข้ามาเลี้ยงในระบบนะครับก็จะมีไฟเหลืองติดพอเราเปิดออนนะครับไฟแดงติดนี่แค่นี้เองครับง่ายๆเพราะนั้นตัวคุมสวิตช์ที่เป็นเทอร์โมไม่มีแล้วการใช้งานถ้าเราเปิดเราก็จะต้องอยู่กับเขานะครับอย่าให้ร้อนจัดพวกนี้ก็จะใช้ในพื้นที่ที่ชนบทที่ไม่มีอินเวอร์เตอร์ไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีไฟ AC นะครับจะใช้ดีมากต่อตรงจากแผงได้เลย6แผ่นอนุกรมวัตต์ของแผงต้องมากกว่าโหลดตัวนี้นะครับเพราะนั้นตัวนี้ 1,500 วัตต์วัตต์ของแผงก็ควรจะเป็นประมาณ 2,000 กว่าวัตต์นะฮะวัดรวม